วันนี้เป็นวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันครบรอบ36ปีสถาปนาจังหวัดพะเยาหลังจากที่แยกจากจังหวัดเชียงรายมาเมื่อ28สิงหาคม2520ชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าวันนี้ได้มารวมใจกันในการประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยาณบริเวณศาลหลักเมืองพะเยาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อสร้างเสริมความเป็นศิริมงคลให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองพะเยารวมทั้งชาวพะเยาทุกชีวิตจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยเราได้ร่วมกันในการสร้างสรรค์สร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆมาระยะเวลายาวนาน36ปีนั้นถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับวัยของผู้คนเราก็ถือว่าเป็นวัยหนุ่มเต็มกำลังที่จะทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าได้มารวมใจกันที่จะได้รำลึกนึกถึงความสำคัญของความเป็นมาของบ้านเมืองในนามของจังหวัดพะเยาเราเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยในเวลานี้ที่จะทำหน้าที่ในการที่จะสร้างความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาครัฐนั้นได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้การดูแลบ้านเมืองการขับเคลื่อนต่างๆเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์เราได้ให้ผู้คนชาวพะเยานั้นได้รำลึกอยู่เสมอในเรื่องของอดีตความเป็นมาในเรื่องของสถานภาพปัจจุบันและร่วมกันมองไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาที่ได้กำหนดไว้ในระหว่างปีพุทธศักราช2557ถึง2560ในเรื่องของการที่จะให้จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงหวังว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ในวันนี้จะเป็นการรวมพลังของชาวพะเยาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ